สวัสดีครับผมลุงอรุณสไตล์ครับผมคลิปนี้ภาพมาเมืองฟ้าที่ตกดินครับผมณริมบึงหนองคูครับผมไปชมบรรยากาศภาพที่ตกดินครับผมแล้วก็สำรวจเมืองฝุ่นความครับผมกับประมาณนี้ครับผมฝุ่นขนาด 2.5 ครับผมแล้วก็ขนาด10ครับผม 2.5 ไม่ค่อนกับ10ไม่ค่อนครับผมที่ชาวขอนแก่นกำลังเจอตอนนี้ครับผมก็อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายครับแต่ว่าตัวเมืองนี่เจอหนักครับผมชมพระอาทิตย์ตะวันตกดินไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ลักษณะคือฝนที่ตกครับแต่ว่ากับว่าตกครับผมคันฝนตกก็สิดีแน่จักหน่อยครับผมก็สิได้มีบรรยากาศดีขึ้นครับผมฝนก็สิบ่ค่อยหลายครับผมแต่เสียที่บ่ตกครับผมเป็นบรรยากาศร้อนหนองครับผมก็ชมไปเรื่อยครับปกติหันไปทางนี้ก็สิเห็นภูเขาอยู่ไกลฝนชัดเจนนะครับแต่นี่ก็เริ่มเห็นแล้วครับแต่ผมว่านี่ร้ายครับผมไม่เห็นเลยครับผมเป็นลักษณะฟ้าสลัวหมอกควันร้ายครับผมแล้วก็ฝุ่นก็ร้ายครับเดี๋ยวหันในเมืองพาที่ตกดินนี่ครับผมกำลังตกครับผมครับผมกำลังตกพอดีเลยครับผมซูมให้เมืองครับผมภาพอาจจะเบื่อครับผมถ้าฝุ่นบ่ไหลแสงก็สิจ้าครับนี่ฝุ่นมันไหลก็เลยเห็นครับผมสามารถเห็นได้ครับกล้องก็สู่แสงได้ครับผมลงไว้ขนาดครับนะครับผมแป๊บเดียวครับผมครับเดียวกับเบิดแล้วครับตอนพลงไว้ครับไว้ขนาดเลยครับกันน้ำมึงทั้งนี้ครับผมกะสิพาชมไปเรื่อยๆครับผมกะสิหลังจากนี้กะสิปั่นจักรยานไปเรื่อยๆครับผมกะสิพาปั่นจักรยานรอบหนองครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้ก็ยังถือว่าดีครับผมเพราะว่าเห็นผู้เริ่มเห็นภูเขาแล้วครับเมื่อวัดเนี่ยบ่เห็นเลยครับผมปกติหันไปทางใดก็สิเห็นภูเขาชัดเจนเลยครับมีภูเขาล้อมรอบชัดเจนครับผมท้องฟ้าก็เริ่มดีขึ้นครับเนี่ยครับผมเมื่อวัดเนี่ยบ่เป็นแบบนี้ครับไปครับผมสิพาปั่นจักรยานไปเรื่อยๆครับผม